รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณผู้ชมนะคะก็สู่รายการใต้สันติสุขค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งองค์กรนั่นคือองค์กรทำดีมีอาชีพค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่คอยช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบผู้ยากไร้นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ได้โอกาสค่ะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของอาชีพทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่สำคัญค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่มากันที่บ้านคลองมานิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้เข้าในกลุ่มขององค์กรทำดีมีอาชีพนะคะที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้นั่นก็คือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านคลองมานิงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้เข้าร่วมกลุ่มองค์กรทำดีมีอาชีพทำให้กลุ่มแห่งนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถมีอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ค่ะอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีที่บ้านคลองมานิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าร่วมโครงการทำดีมีอาชีพจากกลุ่มองค์กรทำดีมีอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้ามาดูแลและเปิดโอกาสสานฝันให้เป็นจริงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และรวมไปถึงกลุ่มได้โอกาสกลุ่มยากไร้ให้มีอาชีพที่ใฝ่ฝันและถนัดซึ่งทำให้เกิดเป็นอาชีพมีรายได้มีงานทำโดยการสนับสนุนการฝึกและจัดหาอาชีพให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของกองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ได้รับการศึกษาและไม่มีอาชีพได้มีทักษะในการประกอบอาชีพและเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายของวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพี่ซ้อนนะคะพาคุณชมค่ะลงพื้นที่มากันที่ตำบลคลองมานิงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการขององค์กรทำดีมีอาชีพนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะคุณชมค่ะพี่ซ้อนนะคะก็ได้อยู่กับผู้อำนวยการสำนักงานองค์กรทำดีมีอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้พ่อได้พูดถึงกลุ่มเลยขององค์กรทำดีมีอาชีพตรงนี้ค่ะจุดเริ่มต้นนี้ก็คือครับองค์กรทำดีมีอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเริ่มต้นเมื่อปี2550นะครับตั้งแต่แรกเริ่มเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยกองทัพบกและกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับจัดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะครับให้ดูแลเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับให้มา
เรียนรู้ในการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บทำขนมซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือเสริมสวยนะครับแล้วแต่เยาวชนและประชาชนเลือกวิชาชีพต่างๆเหล่านั้นนะครับว่าจะอบรมวิชาชีพอะไรนะครับและหลังจากนั้นทางองค์กรนะครับก็ได้มาสนับสนุนให้การจัดตั้งกลุ่มอาชีพนะครับในพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนมีอาชีพมีรายได้มีงานทําดังสโลแกนที่ว่าโอกาสอาชีพอนาคตครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแต่ละ เวลาเราไปแต่ละพื้นที่อ่ะค่ะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีและนราธิวาส บุคคลเยาวชนหรือว่าพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการทําไอ้กลุ่มทําดีมีอาชีพเนี่ยค่ะเราแบบว่ามีเกณฑ์ยังไงคะที่จะต้องเข้ากลุ่มนี้ได้อ่ะค่ะแรกเริ่มเดิมทีนะครับเราเปิดเกณฑ์เฉพาะเยาวชนและประชาชนนอกระบบการศึกษาที่ต้องการมีอาชีพมีงานทำแต่ต้องการอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าบ้านเกิดของตัวเองครับพอหลังจากที่เราเปิดมาช่วงหนึ่งเราก็ขยายเพิ่มเป้าหมายขึ้นก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็กลุ่มเปราะบางนะครับก็จะเป็นรวมในส่วนของผู้พิการหรือผู้ที่มีสถานะทางครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนตรงนี้นะครับก็คือเราก็ดึงทุกกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแบบสร้างโอกาสนั่นก็คือการมอบอาชีพที่แต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มที่เขาสนใจใช่ไหมคะใช่ครับณปัจจุบันเนี้ยค่ะเรามีแบบสมาชิกแล้วก็มีเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมขององค์กรทำดีมีอาชีพนี่ประมาณเท่าไหร่คะเยอะประมาณเกือบร้อยกลุ่มครับอ๋อเกือบร้อยกลุ่มเราจะมีทั้งที่เป็นกลุ่มของชาวบ้านแล้วก็กลุ่มที่รวมตัวกันเป็นกึ่งวิสาหกิจก็จะมีโรงสีข้าวโรงอิฐบล็อกโรงน้ำดื่มที่กระจายอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาก็เป็นที่น่ายินดีครับรู้สึกว่าการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกับโครงการทำดีมีอาชีพมีงานทำมีรายได้มีสถานะครอบครัวที่ดีขึ้นนะครับที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าย้ายถิ่นฐานที่ต้องไปรับจ้างหางานทำที่อื่นนะครับกับว่าอยู่ที่บ้านแต่ก็มีรายได้มีอาชีพมีงานทำค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ใช่ไหมคะผอ.ขาในพื้นที่ของบ้านคลองมานิงในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเหตุผลกลุ่มนี้ถือว่าเข้มแข็งไหมคะที่เราจะไปดูกันในวันนี้นั่นก็คือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีครับกลุ่มนี้เข้มแข็งครับเพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มแล้วก็มีกฎระเบียบในการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจนครับกลุ่มนี้สร้างรายได้ให้กับกลุ่มแล้วก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมาได้สักระยะหนึ่งถือว่าหมดห่วงแล้วครับอ๋อนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอพูดขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองมานิงของอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีกันค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผอ.มากเลยค่ะก็ได้อยู่กับอีกหนึ่งกลุ่มค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ได้เข้าอยู่โครงการขององค์กรทำดีมีอาชีพค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่คอยช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีนะคะบ้านคลองมานิงตำบลคลองมานิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะไอซ้อค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ไอซ้อค่ะได้พูดถึงเลยว่าเราได้มาอยู่ในองค์กรของทำดีมีอาชีพตรงนี้ยังไงก็คือแรกๆนะคะตัวไอซ้อเองนะคะก็คือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เพราะว่าช่วงนั้นเราจะขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษาค่ะก็คือพอได้ข่าวว่ามีโครงการทำดีมีอาชีพก็เลยสมัครเข้าโครงการทำดีมีอาชีพแล้วก็สมัครไปเรียนกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะก็คือเดิมมันเราทางครอบครัวเราก็มีในเรื่องของการตัดเย็บอยู่แล้วเราก็เลยไปเสริมทักษะในการเย็บเสื้อค่ะก็คือแรกๆจะเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะก็คือแรกๆก็คือจะทำเสื้อใส่เองก็คือใส่ไม่สบายตรงไหนเราก็จะปรับแก้
ปรับแก้แล้วก็เป็นช่วงนั้นมันเป็นช่วงรายอพอดีแล้วก็เลยเปิดออเดอร์เป็นชุดรายอประมาณ20ชุดค่ะก็คือผลตอบรับดีค่ะพอหลังจากนั้นก็จะเป็นปากต่อปากค่ะก็คือเขาไปบอกว่าเออร้านนี้ตัดโอเคราคาก็โอเคก็มีมาเรื่อยๆค่ะก็คือแรกๆนั้นคนที่มาตัดเขาจะนำผ้ามาหลายๆตัวแต่ทางเราบอกว่าลองตัดตัวนึงก่อนค่ะถ้าสมมติว่าใส่โอเคหรือ อะไรยังไงค่อยเอามาเพิ่มได้ค่ะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเลยจากที่ว่าตอนที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก็ทำให้น้องไอซ้อนเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการแบบไม่มีงานทำใช่ไหมคะไม่มีงานไม่มีงานทำเลยแต่ว่าด้วยที่ว่าเรามีฝีมือเดิมอยู่แล้วในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าก็เลยไปแรกๆกันไม่ใช่เป็นตัดเย็บเสื้อผ้าก็คือเราจะเย็บหมวกก็คือธรรมดาค่ะก็คือในเรื่องหมวกกับยอดที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะในเรื่องตัดเย็บเสื้อผ้าเราไม่มีไม่มีพื้นฐานเลยแสดงว่าการที่เราจะตัดเย็บหมวกกับเสื้อผ้านี่มันจะคนละแบบกันเลยใช่ค่ะก็เลยเอาตรงนี้แหละองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เดิมในเรื่องของการตัดเย็บหมวกเพราะถ้าพูดถึงผู้ชมค่ะพื้นที่ที่เนี่ยที่คลองมันนิงอ่ะเขาจะรู้จากกระดีว่าพื้นที่ที่ตัดเย็บหมวกกับปิยะก็เลยเป็นคล้ายๆกับเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับครอบครัวเรามาตั้งแต่แบบจำความได้ก็ว่าได้แล้วพอตรงนั้นมันก็เลยทำให้เราได้หยุดชะงักไปในช่วงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เลยมีองค์กรที่เข้ามาช่วยนั่นก็คือองค์กรองค์กรทำดีมีอาชีพแล้วเราก็เลยได้เข้าไปตรงนั้นเข้าไปค่ะเพราะว่าทางองค์กรเขาจะเปิดอาชีพระยะสั้นก็คือเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานค่ะก็คือเราก็ไปเรียนมา45วันค่ะแค่45วัน45วันก็ที่เราเลือกในเรื่องของตัดเย็บก็เพราะว่านี่แหละมันต่อยอดมาเพราะว่าจากแล้วก็จะไม่ต้องซื้อเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วจากที่ว่าพอ45วันที่เราได้ไปเรียนมาจนณปัจจุบันนี้ก็หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเลยที่ซ่อนเชื่อว่าประสบความสำเร็จเพราะได้ข่าวมาว่าเราก็มีออเดอร์นี่นอกจากแบบในพื้นที่ในตัวของจังหวัดเองต่างจังหวัดก็ยังมีแบบออเดอร์ข้างนอกด้วยก็คือของเราจะมีออเดอร์จากหน่วยงานค่ะจากหน่วยงานก็จะเป็นอบต.ทางม.อ.พัฒนาชุมชนอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแต่จุดหลักๆที่เราทำก็คือจะเป็นในส่วนของหมวกใช่ไหมคะหมวกอย่างนี้เรามีตลาดนอกด้วยไหมหมวกกะปิยะเราจะส่งไปมาเลย์ส่งไปพม่าแล้วก็ส่งไปเมกะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เราจะมีของโรงเรียนโรงเรียนแถวต่างจังหวัดเขาจะเป็นจันนะนราธิวาสค่ะนี่คุณผู้ชมคะจากจุดเล็กๆเองที่แบบว่าทำกันแบบเป็นธุรกิจแบบครัวเรือนครอบครัวจนปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการแบบตีตลาดแบบตลาดนอกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเมกะใช่ไหมคะนี่แล้วก็รวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยแล้วตรงนี้เราไปดิวตลาดได้ยังไงก็คือเลขๆถ้าของโรงเรียนเราก็จะเข้าหาผอ.โรงเรียนค่ะแล้วก็ทางเมกะเราจะเข้าไปทางโต๊ะเซ่ค่ะที่เขาพาแบบคนไปประกอบพิธีใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับของพม่าหรือมาเลเราก็จะมีลูกค้าจากที่นู่นมาหาเราถึงที่เลยค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือ10กว่าปีที่เราแบบว่าได้ทำมาเนี่ยอย่างน้อยก็คือเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกแน่นอนว่าไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ามีตลาดนอกพี่ซ้อนเชื่อกับว่ารายได้ตรงนี้ก็คือรายได้ตอนนี้ก็คือทางกลุ่มเราเวลามีออเดอร์เยอะๆเราไม่สามารถผลิตเองได้ก็คือเราก็ต้องเอาชาวบ้านที่ไม่มีอาชีพที่ขาดรายได้เราก็ให้เขามาเอาผลิตภัณฑ์เราไปเย็บที่บ้านแล้วก็เสร็จก็มาส่งให้เราค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นการแบบขยายต่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเครือข่ายในชุมชนของตำบลคลองมันนั่นก็คือว่านี่แหละออเดอร์มาแล้วก็แบบเหมือนกับไปกระจายงานให้กับพี่น้องในพื้นที่ที่อยู่ในคลองมานิงมาดูว่าจุดเด่นของหมวกกะปิยะของเรานี่มันจะมีลายเฉพาะด้วยไหมคะมีลายเฉพาะและมีโลโก้เฉพาะค่ะก็คือของหยิบได้เลยอะไรอันนี้คือลายเฉพาะของที่นี่เหรอคะลายเฉพาะของกลุ่มค่ะแล้วก็มีโลโก้กลุ่มค่ะลายนี้มันสื่อถึงอะไรไหม
ลายนี้ก็คือแต่ก่อนเขาจะเอาลายนี้เป็นลายคลื่นค่ะเขาจะเรียกค่ะคลื่นใช่ค่ะคลื่นทะเลอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่แบบจากจุดเริ่มต้นที่เป็นอาชีพครอบครัวอยู่แล้วจนสามารถเข้าไปอยู่ในองค์กรของทำดีเป็นอาชีพแล้วก็มาต่อยอดจนเกิดตอนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มตัดเย็บขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันเพราะเราที่สามารถที่จะแบบส่งต่ออาชีพให้กับเครือข่ายของคลองมานิงเองปัจจุบันเรามีสมาชิกกี่คนคะก็คือตอนนี้สมาชิกเราก็ประมาณ30คนค่ะที่รับผ้าจากเราไปทำที่บ้านค่ะเพราะว่าบางคนนะถ้าจะเราจะให้เขามาเย็บที่นี่บางคนเขาก็มีภาระที่บ้านเขาก็เลยต้องเอางานกลับไปทำที่บ้านตอนกลางคืนเวลาว่างเขาก็จะได้มีจะได้ทำใช่ค่ะจะได้ทำแบบเหมือนกับว่าเย็บผ้ามันจะทำแบบเรื่อยๆทำตอนไหนก็ได้ที่เราว่างก็จะได้ทันส่งออเดอร์ค่ะแล้วอย่างนี้เรามีการแบบว่าให้กับเป็นเขาเรียกค่าจ้างอ่ะยังไงคะเราจะมีค่าจ้างเป็นสัดส่วนค่ะในการเราจะมีของตัดผ้าการเย็บการปักคอมถ้าของหมวกกับปิยกแต่ถ้าของตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็จะมีในส่วนของการตัดผ้าการเย็บผ้าแล้วก็การรีดผ้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือว่าในแต่ละหน้าที่ตำแหน่งของการตัดเย็บเนี่ยเราจะมีแบ่งรายได้ที่ชัดเจนเลยว่าใครที่รับผิดชอบในตำแหน่งไหนก็สามารถที่จะทำตรงนั้นแล้วก็คูณไปคิดเป็นชิ้นคิดเป็นชิ้นค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราจะหักเข้ากองกลางเผื่อว่าสิ้นปีเราจะมีการจัดพาสมาชิกในกลุ่มไปทัศนศึกษาไปเที่ยวอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะอย่างน้อยค่ะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่พี่ส้อนได้พามาดูจากการที่ได้เข้าร่วมของกลุ่มองค์กรทำดีมีอาชีพค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จและพี่ส้อนเชื่อว่าประสบความสำเร็จแบบถึงขั้นแบบมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราก็มีตลาดนอกด้วยสุดท้ายนี้อยากจะให้พูดถึงองค์กรหน่อยค่ะที่ทำให้เราจากที่ว่าเป็นครอบครัวเล็กๆแต่ตอนนี้เราสามารถทั้งตัดเย็บหมวกกับยอดได้แล้วก็สามารถที่จะแบบตัดเป็นแบบเสื้อผ้าได้ค่ะก็คือก็ต้องขอบคุณโครงการทำดีมีอาชีพที่มอบโอกาสให้กับกลุ่มเล็กๆค่ะก็คือตอนนี้ได้ขยายมาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนกับสมาชิกในตำบลด้วยค่ะค่ะและถ้าเกิดว่าใครคุณผู้ชมคะสนใจอยากจะแบบว่านี่เลยสั่งผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นหมวกกระเปี๊ยะหรือว่าจะเป็นชุดตัดชุดนี่ที่ไหนบอกได้เลยค่ะก็คือสามารถสั่งได้ทางเฟซก็ได้ค่ะชื่อไอซ้อหน้าหวังค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์061-347-9313ค่ะค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ส้อนค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูอีก1กลุ่มนั่นก็คือการทำขนมเพราะว่ามันก็ต่อยอดจากกลุ่มนี้แหละเหมือนกันใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะน้องไอซ์ซอคะที่เราได้พูดไว้ว่านอกจากที่เราได้มีสมาชิกในส่วนของการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือการทำขนมขนมใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เราได้ไปก็คือในเรื่องของการขนมเราก็ไปต่อยอดเหมือนกันค่ะก็คือกลุ่มทำดีมีอาชีพก็จะเปิดในเรื่องของการทำเบเกอรี่ค่ะเบเกอรี่ใช่ค่ะก็ระยะสั้นเหมือนกันทางเราก็สนใจเพราะว่าเผื่อเวลามีคนมาดูงานมาอะไรเราก็จะได้ทำเป็นอาหารว่างค่ะเป็นอาหารเบรกให้ค่ะก็คือว่าเป็นการนี่แหละเป็นมีทั้งมอบอาชีพแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับในชุมชนเองเพราะว่าไม่ต้องไปเอาแบบเบรกที่จากข้างนอกเข้ามาใช่แล้วก็มาอุดหนุนกันเองตรงนี้เป็นการแบบคืนรายได้กับสู่ชุมชนแล้ววันนี้เป็นขนมอะไรคะที่เราจะมาสาธิตให้ดูคือวันนี้เราจะทำเป็นขนมเปียกปูนค่ะขนมเปียกปูนกาดมะพร้าวแล้วก็ภาษาอิสลามเขาจะเรียกว่าขนมบกอีเตค่ะบกอีเตบกคือขนมใช่ค่ะบกแปลว่าขนม
อีแต่อีแต่ดำบอกอีแต่ขนมดำใช่ค่ะ แล้วถ้าเราจะบอกว่าขนมเปียกปูนค่ะก็คือถ้าภาษาไทยเขาจะเรียกเป็นขนมเปียกปูนค่ะอ๋อแต่คือถ้าเราจะพูดเป็นภาษามลายูว่าบอกอีแต่ขนมดำนั่นเองเอามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็คือขนมเปียกปูนของเราในวันนี้เราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเกลือแล้วก็แป้งค่ะแป้งมันค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่มันจะทำให้เป็นสีดำก็คือเป็นเปลือกมะพร้าวค่ะมันก็จะเป็นแบบต้องไปเผาก่อนนะคะต้องไปเผาก่อนถ้าไม่เผานี่เราจะทำไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะมันไม่เป็นสีดำค่ะแต่ถ้าเราไม่เอาสีดำแต่เราเอาแบบสดๆมาเลยได้ไหมก็ได้ค่ะแต่มันจะเป็นสีมันจะออกน้ำตาลน้ำตาลใช่ค่ะก็คือว่าถ้าขยะสีน้ำตาลก็ไม่ต้องเอาไปเผานะคะแต่ถ้าจะเป็นสีดำก็ต้องเอาไปเผาแบบนี้แล้วก็มาแช่น้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการต่อยอดนะคะจากที่เราได้ไปเข้าร่วมขององค์กรทำดีมีอาชีพอย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วว่าที่คลองมานิงเนี่ยมีทั้ง1กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า2ก็คือในเรื่องของอาชีพการทำขนมเบเกอรี่แล้วเราก็มาปรับใช้ให้เข้ากันในพื้นที่ก็เป็นขนมพื้นบ้านอย่างที่นี่ก็จะเป็นขนมเปียกปูนเพราะว่ามันก็ใช้วัสดุที่มีใช้วัสดุในพื้นที่ค่ะก็จะเป็นมะพร้าวอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือหาได้จากในพื้นที่ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกค่ะก็คือใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างน้อยมันก็ลดต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบก็เอามาแปรรูปเป็นขนมที่น่ารับประทานขึ้นเป็นเบรกด้วยตรงนี้คิดว่ามันต่อยอดให้กับสมาชิกในพื้นที่ของเราอย่างบ้างก็คือสามารถต่อยอดได้ค่ะเพราะว่าสมาชิกบางคนก็คือที่ไม่มีรายได้เสริมเขาจะเอาตรงนี้ค่ะมาเป็นรายได้เสริมค่ะแล้วนอกจากขนมเปียกปูนที่วันนี้ที่เราจะทำให้ดูแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็คือปกติเราจะทำเป็นข้าวเหนียวหน้าสังขยาเค้กกล้วยหอมนึ่งเพราะว่าเราจะใช้พวกนึ่งทอดค่ะคือถ้าอบเราก็ต้องไปซื้อเตาอบแต่ถ้านึ่งกับทอดของในครัวเรามีอยู่แล้วก็จะเป็นขนมที่เรามีแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบที่มันมีอยู่ในพื้นที่อย่างน้อยเราไม่ต้องแบบไปออกทุนเพิ่มใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะนี่เลยจะให้เนี่ยไอซ่อนแล้วก็สมาชิกทุกท่านเนี่ยค่ะได้ร่วมกันทำขนมเปียกปูนของกลุ่มการทำดีมีอาชีพของบ้านคลองมานิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนเราจะใช้แป้งข้าวเจ้า1ถ้วยแป้งมัน2ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชาน้ำตาลทราย85กรัมน้ำตาลปี๊บ150กรัมเรามาทำเลยค่ะตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีที่บ้านคลองมานิงทำเห็นแล้วว่าสิ่งที่กลุ่มได้รับในการฝึกอาชีพในครั้งนี้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดสานต่อให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนจากกลุ่มเล็กๆที่เริ่มต้นจากครอบครัวกลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่ทุกคนในชุมชนสามารถร่วมกันประกอบอาชีพได้จนเกิดเป็นอาชีพร่วมกันของทุกคนในชุมชนและรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งสำคัญที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและรวมไปถึงกองทัพบกวาดหวังไว้นั่นคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพในที่ถนัดและทุกคนมีอาชีพมีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืนโอกาสอาชีพอนาคตทำดีมีอาชีพบ้านคลองมานิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเย้การเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับประเทศและประชาชนโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มก่อความไม่สงบและสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนั่นคือการให้โอกาสเข้าทำงานมีงานทำและมีรายได้ซึ่งเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขคุณผู้ช
ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงองค์กรทำดีมีอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันให้พี่น้องที่นี่นะคะได้มีทั้งอาชีพมีรายได้แล้วก็มีงานทำค่ะนั่นก็คือกลุ่มในพื้นที่ของบ้านคลองมานิงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ต้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูกิจกรรมอะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในรายการใต้สันติสุขนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ต้นก็ขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศของบ้านคลองมานิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ